สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจะบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้ก็การเดินทางมาที่เมืองมุนมันนึกทุกทีมุนมันออกเสียงพี่ว่ามันมุนพระจันทร์เนี่ยนะมุนมันโอเคนะที่รัสเซียนะฮะมาคราวนี้เพื่อที่จะมาปฏิบัติภารกิจทำไมจึงใช้คำว่าภารกิจมันเป็นคำที่หนักแน่นเป็นคำที่จำเป็นต้องจะต้องปฏิบัติการถ้าหากว่าทางด้านฝ่ายความมั่นคงอะไรกันเขาบอกต้องบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางเอาไว้เรียกว่าภารกิจเป็นภาษาที่หนักแน่นชัดเจนรุนแรงโดยไม่มีเงื่อนไขในการที่จะมีข้อแม้ประมาณนั้นนะครับมาคราวนี้ลุงออกสัญจรในเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมนะถือว่าเป็นภารกิจหลักจากกรุงเทพมหานครแม้แต่ว่านอนยังสายหน้าเพราะรถติดเหลือประมาณการนะครับความจริงทุกเมืองมันก็มีรถติดเท่านั้นแหละจะมากจะน้อยจะยาวจะนานเป็นที่ยอมรับกันทั้งโลกโดยผู้ยิ่งเมืองใหญ่ๆนะครับเมื่อยอมรับได้อย่างนี้แล้วก็ต้องเตรียมตัวปรับตัวในเรื่องการเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปถึงเป้าหมายเรียกว่าจุด A จุด B นะคนที่เขาอยู่พื้นที่ก็ย่อมที่จะประมวลผลทางด้านการเดินทางไปได้ไอ้เรามาที่ก็มันไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วนะครับโอเคเมื่อเช่นนั้นก็ต้องบอกว่าสรุปภารกิจครั้งนี้เป็นภารกิจที่เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ได้บรรลุวัตถุประสงค์เกินกว่า 95% โอเคนะเป้าหมายจริงๆใครก็รู้คนพื้นที่ที่นี่เขาก็รู้ว่าเดือนธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเห็นแสงเหนือทุกๆปีไม่มีสิทธิ์เลยนะฮะเขาจะเห็นเฉพาะเดือนประมาณตุลาพฤศจิกาต้นๆ นะฮะเอาคำว่าเอาแสงเหนือเป็นหลักนะเมื่อมาถึงตรงนี้ตั้งแต่เริ่มเข้ารัสเซียก็ตรงกับวันที่4ธันวาคม2561มาถึงวันนี้เป็นวันที่12เนาะ12ธันวาคม2561เป้าหมายจริงๆก็บอกทุกคนบอกว่าไปรัสเซียคราวนี้เจตนาเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายมาดูแสงเหนือนะบอกให้ทราบไว้ถ้าเห็นก็ดีเป็นผลพลอยได้นะถ้าเห็นก็ดีก็เป็นผลพลอยได้จุดที่จะดูแสงเหนือจริงๆเนี่ยจากเมืองมุนมันเนี่ยไปหาจุดนั้นประมาณ100กิโลเมตรจุดที่1จุดที่2ก็ประมาณสัก300เศษ300กิโลเมตรเศษเป็นจุดที่2อันนี้เป็นข้อมูลจากไกด์นะซึ่งเขาประกอบอาชีพที่นี่อยู่แล้วนะครับก็คือคนไทยเรานี่นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะไปดูแสงเหนือกันแต่จุดมุ่งหมายก็ต้องการมาสลายเมฆหยุดหิมะนะครับพอเวลาเข้าสู่พื้นที่ของเมืองมูนเมนที่ว่าเนี่ยมูนมันที่ว่าเนี่ยแน่นอนฮะท้องฟ้ามันปิดหมดแล้วนะทั้งเมฆทั้งหมอกหิมะก็ตกกันนิดหน่อย
คำว่านิดหน่อยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าหากว่าจะเอาแบบหนาตึ๊บนะหนาตึ๊บแบบเรายืนห่างกันสัก5เมตร10เมตรเนี่ยมันจะมองไม่เห็นกันเอา10เมตรก็แล้วกันจะมองไม่เห็นกันนั่นคือหนาตึ๊บถือว่า 100% ตอนนั้นนะครับแต่ถ้าหากมาจริงๆแล้วหิมะมันโปรยปลายมาแค่ไม่ถึง 1% น่ามาครั้งแรกนาทีแรกก็ไม่ถึง 1% ใช่ไหมวันแรกแหละคืนที่1ผ่านไปก่อนที่จะผ่านไปนะเราก็ตั้งใจในการที่จะมาสลายเมฆหยุดหิมะเพราะฉะนั้นก็ต้องเดินทางจากจุดพักขึ้นไปบนยอดเขาห่างจากจุดพักประมาณสัก500เมตรได้มั้งหรือจะ800เมตรก็แล้วกันโอ้โหค่อนข้างจะเอาทุรทุเลไปกันนะในการขึ้นนะครับว่าลุงบอกหลังๆมานี่จะขึ้นในทางที่มันสลบสูงๆชันๆเนี่ยความเอียงสูงชันมันแทบจะไม่ไหว เอาละเมื่อเวลา มาถึงก็มันต้องไหวเพราะภารกิจมันต้องบรรลุผลสำลิด หนาวก็หนาวนะขึ้นไปอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นปฏิบัติภารกิจอยู่ประมาณสัก2ชั่วโมงได้บนยอดเขานะครับแปลกว่าสิ่งที่เราต้องการสลายเมฆหยุดหิมะไม่มีอยู่แล้วล่ะนะมีก็นิดเดียวเองฮะไม่ถึง 1% ไม่ถึงเอาว่าจุด 0.01% ก็แล้วกันโอเคนะให้มันได้พอหลอมแหลมสักนิดนึงก็บอกตรงคืนแรกโอ้โหสลายเมฆตั้งใจจะเห็นดวงดาวนะที่ไหนได้เป็นทนอยู่ถึง2ชั่วโมงไม่หือไม่อือก็แล้วกันไม่ว่ากันนี่ในระหว่างนั้นแต่จะแมนเขาก็ลืมโทรศัพท์เอาไว้ที่นู่นนะจะร้านอาหารแท็กซี่แต่จะแมนก็วิ่งเป็นหมาบ้าก็แล้วกันขึ้นลงยอดเขา 2-3 เที่ยวเพื่อที่ไปตามหาโทรศัพท์ตัวเองด้วยวิธีต่างๆนะของเขาแหละนั่นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเราตัดตอนไปลงออกก็นั่งโดเดคนเดียวตัวเนี้ยบนยอดเขา มีประชาชนพลเมืองเดินผ่านมา2คนดูมันได้ยินเสียงเสียงหนึ่งหญิงหนึ่งชายหนึ่งนะเขาก็เปล่งเสียงมาแล้วก็ไม่รู้ภาษาอะไรนะครับแล้วก็นอนทั้งนั่งทั้งนอนนะฮะอยู่จุดที่ปฏิบัติภารกิจตรงนั้นนะครับ ว่าแล้วก็ผ่านไปก็ทำกันไปตามเกิดจะมีแต่ความหนาวเหน็บมันก็บั่นทอนเหมือนกันยิ่งอยู่นานก็ยิ่งหนาวเย็นเข้าไปทนอดทนเพราะภารกิจจะต้องรับล่วงรับบรรลุประสงค์จนแล้วจนรอดครับไปไม่รอดไม่สามารถสลายเมฆหวังจะมองเห็นดวงดาวก็ไม่เห็นสักกระติ๊ดเดียวนะครับตกลงผ่านไปคืนที่1ผ่านไปนะครับตื่นเช้ามาก็ความตั้งใจก็คือตั้งใจเนาะอยากจะไปขึ้นไปอีกแต่ไอ้คนที่ลืมโทรศัพท์ก็วิ่งเป็นหมาบ้าทีเนี้ยไปนู่นมานี่สารพัดจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งก็มีผู้นำทางชื่ออ้อยผู้หญิงนะครับก็พาขึ้นแท็กซี่ไปไปดูสถานที่ที่เป็นอนุสาวรีย์เขาอนุสาวรีย์เป็นหญิงกันแล้วกันแต่หญิงสาวหญิงไม่ไม่รู้คือในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยผู้ชายก็ออกไปสู้รบปรบมือกับศัตรูคู่อาฆาตที่จะมายึดพื้นที่ของรัสเซียเขาช่วงนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มทหารของเยอรมันนะครับในการที่มาบุกรุกพื้นที่แต่ชาวรัสเซียก็สามารถต่อต้านไว้ได้นะต่อต้านไว้ได้ส่วนฝ่ายหญิงก็แยกครอบครัวนะถ้าผู้ชายก็ต้องไปออกรบตบสู้กับศัตรูคู่อาฆาตชาติบ้านเมืองส่วนผู้หญิงก็อยู่ที่บ้านดูแลลูกเต้าเหล่ากอรวมทั้งทำอาหารหวานเขาก็แปลว่าช่วยงานทางในประเทศกันแล้วกันทหารเขาก็ไปอยู่นอกรอบนอกในระหว่างการรอคอยเขาก็มีอนุสาวรีย์เพศแม่เอาไว้เขาบอกว่าอนุสาวรีย์แห่งการรอคอยคล้ายๆกับว่าจะนานเท่าไหร่ฉันก็จะรอนั่นนะนานเท่าไหร่ก็จะรอจ
จนกระทั่งสงครามโลกได้จบลงเยอรมันก็ไม่สามารถที่จะมายึดพื้นที่ของรัสเซียได้ถ้าหากว่าเป็นการสู้รบก็บอกว่าผู้ชนะความจริงผู้ป้องกันศัตรูศัตรูเขาก็เหี่ยวไปเองเพราะความหนาวเหน็บเหี่ยวไปเองสอยทับกลับไปเลยประมาณนั้นนะครับคนที่รอดตายมาก็กลับมาถึงบ้านช่องหักก็มีอนุสาวรีย์ของเขาในรูปแบบที่บอกว่าเป็นอนุสาวรีย์ทหารกล้าใหญ่ครับสูงใหญ่รูปทรงค่อนข้างจะบึกบึนทนทานประมาณนั้นครับโอเคนะโดดเด่นประกอบกับหลายเมืองที่นี่นะประมาณ13เมืองที่เขาป้องกันจัตเตอร์นั้นได้ทุกๆเมืองทั้งหมดเขาก็มีอนุสาวรีย์ทุกเมืองจุดนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญของชาติบ้านเมืองของเขาทีเดียวทั้งประเทศรัสเซียก็มีจุดนี้เป็นจุดที่เป็นไฮไลท์เนี่ยของการของทหารกล้าก็เลยเรียกชื่อว่าอนุสาวรีย์ทหารกล้านะในระหว่างนั้นก็ต้องแน่นอนนะครับผู้นำประเทศก็ต้องพยายามหาวิธีสร้างค่านิยมให้กับคนเขารักชาติบ้านเมืองขอเปรียบเทียบนึงซึ่งต่างจากบ้านเรานะบ้านเราเนี่ยผมต่อต้านคนทุกคนนะบอกว่ามันมีคำหนึ่งผมต่อต้านเลยคำนี้มันทำให้ชาติบ้านเมืองเราไม่ก้าวหน้านั่นก็คือทำดีอย่าทำเด่นจะเป็นภัยผู้ปกครองใช้ภาษานี้เข้ามากับประชาชนไม่ว่าใครก็ตามทีระหว่างผู้ปกครองผู้ใต้ปกครองถ้าผู้ปกครองเนี่ยปล่อยคำที่บอกว่าทำดีอย่าทำเด่นจะเป็นภัยไอ้ตรงนี้นะครับความสืบส่วนตัวของลุงหมอนะครับมันเหมือนกับเหยียบหัวเอาไว้เลยครับจะทำอะไรต่างๆดิบดีขึ้นมาเป็นความสามารถพิเศษของผู้คนเนี่ยคนไทยไม่เคยได้รับกับสิ่งเหล่านี้เพราะไอ้ภาษาเนี่ยมันสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจมันสร้างทั้งด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้งค่านิยมในภาษาเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ภาษาที่ใช้ทำดีอย่าทำเด่นจะเป็นภัยเนี่ยมันเป็นค่านิยมที่ต่ำซามที่สุดในความคิดของลุงหมอกเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่คิดเอาคำนี้มาใช้กับประชาชนนานมาแล้วล่ะครับผมเห็นว่านี่แหละคือชาติบ้านเมืองเราไม่ก้าวหน้าเพราะมันเหมือนกับถูกเหยียบเอาไว้นะครับคนดีคนเก่งจะโผล่พ้าขึ้นมาแสดงบทบาทอะไรต่างๆไม่ได้เด่นเป็นไม่ได้มันมาถึงทุกวันนี้หรือไม่เป็นคำว่าทำหรือไม่ดีเด่นไปไม่ได้ถูกเตะตัดขาหมดถ้าหากว่าผู้ปกครองคิดแล้วก็ปฏิบัติเช่นที่ว่านั้นนะครับผมว่าอีก100ปีชุดแท้เป็นทาสเขาตลอดชีวิตหลายรุ่นทุกๆรุ่นจำไปเพราะฉะนั้นต้องสร้างค่านิยมใหม่เปลี่ยนซะเปลี่ยนเป็นคำว่าทำดีต้องให้เด่นแล้วเป็นรางวัลนี่คือภาษาใหม่ที่ลุงหงอกเซตเข้าไปในสู่ออนไลน์สังคมบ้านเราทีวีนี่ลองเก็บเอาไปใช้ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับบอกต่อๆส่งต่อกันไปทำดีต้องให้เด่นแล้วให้เป็นรางวัลนะมิฉะนั้นมันสร้างชาติไม่ได้ชาติที่จะสร้างมันก็ต่อเมื่อมีประชากรใช่ไหมล่ะประชากรอย่าลืมนะมนุษย์ทุกคนก็จะมีพกความดีติดตัวด้วยทุกคนดีในระดับไหนเด่นระดับไหนที่เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนะ talent หรือใช้คำว่า born to be ของแต่ละบุคคลเนี่ยตรงนั้นต้องส่งเสริมหน้าวันนี้ผมต้องบอกว่าน่าจะออกกฎหมายส่งเสริมคนที่มีความสามารถพิเศษนะฮะหนึ่งกฎหมายส่งเสริมอาชีพต้องมีไม่มีไม่ได้คนบ้านเมืองเราไม่มีอาชีพนี้มัวแต่จะได้รับการสนับสนุนเป็นเงินต่อเดือนต่อปีที่เขาทำอยู่ทุกวันเนี่ยครับผมว่าอย่างนี้ทำให้ยิ่งจะชาติไม่มีศักยภาพเลยนะครับผมมีความรู้สึกว่าถ้าไม่เปลี่ยนนะฮะถ้าไม่เปลี่ยนนะฮะคงอีกร้อยปีเพราะกฎหมายพอไปออกมาทีมันแก้ยากนะมันแก้ยากไม่มีกระบวนการของมันถ้าออกมาเป็นเช่นที่ว่านั้นนะก็โอ้โหลงทะเบียนคนจนเนี่ยนะหรืออะไรนะคนจนรับสวัสดิการอะไรต่างๆนี่มันไม่ได้นะครับมันต้องออกมาว่าทุกคนต้องประกอบอาชีพนะฮะเงินภาษีแทนที่จะใช่ไหมเริ่มวิจารณ์ได้ไหม
ไม่นะยังไม่ถึงขั้นวิจารณ์ครับผมขออนุญาตใช้ภาษาไว้เบื้องต้นก็แล้วกันอย่างน้อยสุดเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เขาคงจะรู้จักลุงหงอกดีในวันข้างหน้านะฮะเพราะฉะนั้นคำพูดอย่างนี้เขาเหล่านั้นนะฮะจะมาปรับแก้ของเขาเองโดยธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ซึ่งมีศักดิ์ศรีมนุษย์กลุ่มนั้นจะต้องรู้จักอีกอันนึงบ้านเมืองเราเนี่ยเน้นหนักแต่เรื่องของศีลธรรมศีลธรรมศีล5ข้อ8ข้ออะไรต่างๆนั้นที่เขาว่ากันนะครับ10ข้ออะไรต่างๆนั้นกลับมาสร้างค่านิยมในเรื่องของคำว่าหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบแล้วก็อิสรภาพไม่ดีกว่าหรือเอาในเรื่องของพฤติกรรมเรามาเน้นหนักเรื่องพฤติกรรมส่วนนั้นจิตใจไอ้ใจที่ว่าก็คือการที่บอกว่ามีเมตตากรุณามุทิตาเวขาคำว่ามีเมตตาเนี่ยส่งเสริมตรงนั้นก็น่าจะเป็นการเพียงพอเหนือกว่าศีลเยอะครับส่วนลุงหงอกผมใช้ศีลข้อเดียวนะครับในการคิดและทำอะไรก็ตามไม่ได้สนใจศีลมากข้อนะครับลุงหงอกใช้ศีลข้อเดียวในการดำรงดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เลยถึงบอกให้ลองพิจารณาเล่นๆดูครับเผื่อว่าจะเป็นการสร้างบุคคลสร้างความสามารถของคนหนึ่งจะต้องมีกฎหมายนะเดี๋ยวนะมันมีกฎหมายในเรื่องของไม่รู้ถ้าเป็นผมต้องตั้งกระทรวงตรวจสอบขึ้นมาหนึ่งกระทรวงนะตรวจสอบภายในไม่ได้หรอกครับมันรูปหน้ามันก็เจอจมูกทุกทีเจอปากจมูกทุกทีนะมันเป็นมามากมานานแล้วนะครับต้องให้มีกระทรวงตรวจสอบนะฮะให้มันชัดไปเลยนะฮะแล้วก็กฎหมายส่งเสริมการประกอบอาชีพนะแล้วก็กฎหมายสนับสนุนความสามารถของมนุษย์ใช่ไหมตัวนี้เปิดกว้างเลยจะเป็นชนชั้นไหนก็ตามทีที่มีความสามารถต้องเข้ามาอยู่ในบ้านเมืองให้เป็นประชาชนของชาติได้เลยประมาณนั้นนะครับอย่าลืมนะบ้านเมืองเราจะพูดถึงภูมิอากาศมันน่าอยู่กว่าอาหารการกินน่าอยู่กว่าเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีกฎหมายเอื้อเอาคนเก่งจากแต่ละประเทศนะเข้ามาอยู่ในบ้านเมืองเราเราจะได้สมองกันอย่างดีเลือดประสบจริงๆนะเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นมากจะต้องคอยให้ความสำคัญครับไม่งั้นลูกหลานไทยต่อไปมันจะเป็นเบ้เป็นเบี้ยเป็นทาสโอเคสิครับมันแหมนึกถึงตัวนี้ผมนึกถึงวันที่23ตุลาคมเนาะผมนึกถึงตรงนั้นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับพระองค์ได้มามีสัมพันธไมตรีกับรัสเซียนะทำให้ประเทศชาติของเราเนี่ยในช่วงเวลาที่สงครามโลกครั้งที่2จบลงได้รับการป้องกันไม่ให้เสียชาติก็เหลือแต่แผ่นดินรูปควันนะฮะความจริงเสียไปเยอะนะครับทั้งส่วนของฝรั่งเศสเอาไปตั้งเยอะทั้งแยะส่วนของอังกฤษไปตั้งเยอะแยะเหมือนกันใช่ไหมครับเดิมกว้างใหญ่ไพศาลมากประเทศไทยใช่ไหมครับและการที่ห้าก็พยายามได้เกินในการที่ปกป้องหลายๆวิธีพระองค์จึงมีบุญคุณอย่างมากมายมหาศาลมากล้นจริงๆนะครับในยุครัตนโกสินทร์เราเนี่ยฮะใช่ไหมฮะก็ขอฝากเอาไว้ทุกคนทุกท่านเมื่อเวลาไม่รู้จักประวัติในทางลึกๆแล้วก็วันที่23ตุลาคมมันน่าจะยิ่งใหญ่มากที่สุดนะของความเป็นไทยก็แล้วกันที่แน่ๆก็แล้วก็ขออนุญาตเอ่ยถึงพระองค์เดียวนะฮะความจริงก็มีทุกพระองค์นะในยุคสมัยกษัตริย์นะครับนะก็เด่นๆก็คือตรงเนี้ยครับเอาเหอะผ่านไปนั่นคือการที่มองกว้างมองไกลในยุคสมัยนั้นนะคิดได้ยังไงการเดินทางเรือเนี่ยโอ้โหกี่วันกี่เดือนจะมาถึงระหว่างประเทศสยามคือประเทศไทยมาถึงรัสเซียเนี่ยมาถึงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไม่ใช่ใกล้นะครับเพราะฉะนั้นคงจะสักกันมากนะเอาเหอะก็เป็นเรื่องราวของผู้ปกครองที่มีความคิดริเริ่มที่ดีแล้วก็มองการไกลอย่างมากเผื่อลูกเผื่อหลานจริงๆต้องยกย่องสุดขั้วหัวใจ
นะไปที่ไหนก็อย่าลืมอนุสาวรีย์รัชกาลที่5นะครับมีดอกไม้ธูปเทียนอะไรต่างๆก็ไปเคารพคารวะสักการะบอกลูกบอกหลานต่อๆกันไปด้วยนะครับเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ต้องสร้างกันนะครับมันเป็นค่านิยมรักษาชาติแต่ต้องมีระเบียบวินัยนะเมื่อเวลารัชกาลที่5ได้ทําหน้าที่ตรงนั้นไว้เยอะแยะไม่มากมากมายมหาศาลก็แล้วกันจะเป็นรถไฟเอ่ยนะจะเป็นไปรษณีย์เอ่ยจะเป็นการศึกษาต่างๆก็นะประมวลไม่ถูกเยอะคนที่เรียนประวัติศาสตร์ก็จะรู้ทุกเม็ดนะส่วนทางผมก็หยิบเฉพาะไฮไลท์ขึ้นมาจริงๆให้ได้กรุณาพิจารณาลูกหลานไทยไปถึงอีกช่วงอัตราปีก็แล้วกันเนี่ยต้องสร้างกันเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นในการผ่านอนุสาวรีย์ถ้าหากก็จะผ่านไปไหนก็ตามทีถ้าหากก็ผ่านอนุสาวรีย์ในการที่5ก็อยู่ที่ไหนก็ต้องบอกลูกหลานอย่างน้อยสุดก็ต้องไปยืนเคารพนะฮะหรือถ้าหากว่ามีดอกไม้ก็เข้าไปวางอย่างเช่นทางนี้เขาทางรัสเซียเขาจะเห็นดอกไม้สดๆไปวางในอนุสาวรีย์กับบุคคลที่เขาลงรับไปแล้วมีคุณกับบ้านเมืองอย่างยิ่งเนี่ยเยอรมันก็เหมือนกันยุโรปก็จะทำทุกประเทศแต่บ้านเราไม่สร้างตัวนี้ขึ้นมาทำไมจะต้องใช้คำว่าทำดีแล้วอย่าให้เด็ดจะเป็นภัยเนี่ยผมต่อต้านมากมองให้ทราบนะมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดโดยการผ่านภาษาเพราะมันค่านิยมแบบเลวสุดๆก็แล้วกันกลับใหม่ซะต่อไปนี้ต้องมีคำว่าทำดีต้องให้เด่นแล้วเป็นรางวัลนี่ต้องตรวจสอบใช่คำว่าเด่นคืออะไรเด่นในทางชั่วเด่นในทางดีเด่นในทางเก่งเรื่องอะไรมนุษย์มันเก่งกันสารพัดเก่งนะครับถอดมาให้ได้ดึงมาให้ได้นะต้องมีเรื่องราวอย่างนี้เป็นชัดเจนนะฮะเป็นโครงสร้างนะครับมิฉะนั้นแล้วลูกหลานไทยต่อๆไปจะแย่นะถ้าหากว่าไม่ยอมจับไม่ยอมทำผมก็หวังเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37นะฮะเขาจะเป็นคนได้เริ่มเองนะครับเอาล่ะผ่านไปกลับมาอย่างที่เราภารกิจครั้งนี้ผมถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากสลายเมฆแล้วก็สามารถมองเห็นดวงดาวได้เมื่อคืนที่ผ่านมาโอ้โหอลังการงานสร้างมากคืนวันที่11นะฮะธันวาคม2561ท่านที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็คงจะไม่รู้ในลักษณะเรียลไทม์นะครับแต่ทางผมเองผมจะรู้ว่าผมคือใครและทำอะไรอยู่ประมาณผลของการทำถือว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดต้องขอบพระคุณกันทุกยูนิตนะ 30,000 กว่าชีวิตที่อยู่ในเป็นสมาชิกถาวรโดยสำนึกนะสมาชิกโดยสำนึกไม่มีค่าจ้างรางวัลท่านที่ติดตามแอคทิวิตี้ของลุงเงาะจะเป็นเรื่องสมมือเปล่ารักษาผู้คนรักษามนุษย์ที่ทำกันมาเยอะแยะแล้วก็รวมทั้งสลายเมฆหยุดฝนทำให้ฝนตกอะไรต่างๆก็ทำมาแล้วสลายหิมะก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะทั้งทำให้ฝนตกผ่านวิชาฟิสิกส์สลายเมฆหยุดฝนก็ทำวิชาฟิสิกส์เหมือนกันที่ประเทศไทยนะส่วนหิมะมันต้องออกนอกพื้นที่นอกจากจะไปประสบความสำเร็จที่ฮอกไกโดเมื่อปี60แล้วนะปีนี้นะวันนี้วันที่12ธันวาคม2561นะที่เมืองมูนเมนที่ว่าเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการทดสอบถ้าเป็นเชิงวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าสุดยอดนะครับนะที่เขายอมรับกันได้แต่นี่มันเป็นผลงานนะผมเพียงแต่เอ่ยถึงคำว่าวิทยาศาสตร์จริงๆผมใช้หลักการคิดของไอน์สไตน์นะ e กับ mc ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ขอให้ท่านตั้งข้อสังเกตนะฮะสังเกตว่ามันจะมีสัญลักษณ์ตัวหนึ่งเสื้อตัวหนึ่งทำขึ้นมาแล้วใส่เสื้อปิดคำหนึ่งก็คือ e กับ mc ยกกำลัง2อีกคำนึงคือ l กับ me ซึ่งอ่านว่ามีแปลว่าฉันเนี่ยก็คือลุงหงอกกันตัวนั้นแหละครับส่วนตัว l คือลุงคือลุงหงอกนะโอเคนะมันน่าจดจำครับ L ก็คือลุงก็คือลุงหงอกนี่แหละส่วนตัว M ก็คือ M กับ E คืออันว่ามีแปลว่าฉันลุงหงอกคือฉันเองเนี่ยคือนายกายสองพิทักษ์นี่เองนะครับนี่คือคำที่หนึ่งครับต้องจดจำหน่อยก็แล้วกันบอกลูกหลานอีกคำที่สองนั่นก็คือ L เท่ากับ LPE นะเราเคยได้ยินแต่คำว่า LPG มันก็เป็นเชื้อเพลิงในรถในครัวเรือนเนี่ย LPG คือก๊าซ LPG ใช่ไหมอีกคำก็คือของลุงออกนะฮะ L P E แปลว่าลุงออก P คือเพียว E คือ energy ลุงออก pure energy นั่นเองครับ
น่าจำนะครับคำพวกนี้เพราะว่าจะต้องใช้ต่อไปมันจะเป็นโลโก้ประจำตัวไปละต่อไปนี้นะครับไปที่ไหนอย่างใดก็มันจะเป็นโลโก้ประจำตัวไปนะเอาละนี่ก็คือสิ่งที่อยู่ในตัวตนไม่ว่าท่านจะฟังทางวิทยุท่านที่เคยฟังรายการวิทยุผมมาตั้งแต่ปี25นะฮะเป็นเรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกแต่เวลาเป็นปี25 2เดี๋ยวนะ25 26 27 28 29 40พอเวลา40ปุ๊บมันก็เป็นเรื่องเดี๋ยวนะ25 37เป็นการพบในสิ่งหนึ่งในตัวเองในตัวตนตัวเองนะครับอันนี้ยืนฉี่อยู่กลางอยู่ข้างถนนก็ไล่กับริมทุ่งนาอย่างนั้นก็ได้รู้จักเรื่องของไฟฟ้าสถิตจากความรู้ที่เคยเรียนมาจากเบนจามินแฟรงคลินตอนยืนอยู่ยืนปัสสาวะก็แล้วกันอยู่ข้างถนนจากนั้นก็ไม่ถึงประมาณบ่ายสามโมงตรงนี้กันตอนยืนปัสสาวะประมาณสามโมงนะครับพอเวลาตกประมาณสักหกโมงหนึ่งทุ่มก็ไปทิ้งตัวจะหลับนะฮะประมาณสักไม่เกิน10-15 นาทีตอนนี้โลกหมุนใหญ่เลยครับหมุนแบบตัวเองปลิวว่อนออกไปนอกโลกเลยครับแบบความรู้สึกแบบมีฟีลลิ่งจริงเนี่ยก็เลยให้ชื่อคลิปว่าภาวะหลุดโลกก็อยากจะให้ไปดูครับภาวะหลุดโลกนี่มันเป็นปฐมบทนะของลุงหงอกที่มานั่งพูดยืนพูดตรงนี้นะครับนะเป็นปฐมบทนะครับน่าสนใจมากตรงนั้นมันเป็นหัวเชื้อเลยนะครับบอกถึงภาวะหลุดโลกมันจะบอกถึงทางด้านคำว่าอัตตากับอนัตตาเนี่ยครับสภาวะพระนิพพานเนี่ยครับมันจะบอกให้เสร็จสับก่อนนะฮะเอากลับมาถึงมันเป็นความสามารถและความสามารถที่ก่อให้เกิดประโยชน์ผมเชื่อมั่นนะฮะว่าจะก่อเกิดกับมวลมนุษยชาตินะฮะในส่วนตัวตนที่มีอยู่ในขณะนี้ขนาดณวันนี้ค่อนข้างจะลงตัวไปหมดนะก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์เต็มที่ต่อไปก็คงต้องทำงานในรูปแบบที่มันเป็นสากลมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นท่านใดติดตามในเรื่องของสุขภาพก็ขอให้เกาะติดในเรื่องของ Face Live นะแล้วก็ YouTube Live ด้วยนะครับก็ติดตรงนั้นส่วนทางด้าน YouTube บ้านเราทีวีนี่มันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องเป็นผลงานนะฮะเอามากองมีตรงนี้แหละทั้งหมดมัน 8,000 คลิปแล้วมั้งตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆดูไปนะติดตามไปเรื่อยทีน้อยสองน้อยโดยพี่เรื่องราวของสมาธิจิตนะผมให้ไปเยอะมากไม่เคยปิดบังสิ่งตรงนี้เพราะว่าเป็นหน้าที่รู้และต้องบอกประมาณนั้นนะครับเป็นหน้าที่ต้องรู้และต้องบอกไปผ่านภาษาแล้วกับกิริยาลุงออกเพราะนั้นอย่ามาถือสาอากับกิริยาของลุงออกจนเกินเหตุเกินปัจจัยไม่ว่าจะเป็นสูบบุหรี่สูบยาต่างๆทำอะไรผมไม่ได้หรอกนะไอ้ที่บอกว่ามารุมมาเสงมันมีเมวรกาจอคุณลุงออกจะเกิดมาปราบโดยเฉพาะบอกให้เลยท้าทายด้วยปราบโดยเฉพาะด้วยไอ้ที่บอกว่า HIV AIDS ก็ปราบเฉพาะเหมือนกันบอกให้ทราบไว้นะครับแล้วก็ใช้คำว่าอากาศทุกอะตอมเป็นยาน้ำทุกหยดเป็นยายาทุกเม็ดเป็นพิษไม่เคยเปลี่ยนพูดมา20 กว่าปีนะยาทุกเม็ดเป็นพิษจะเป็นยากินยาทายาฉีดนะขึ้นหมดเคมีเป็นพิษหมดนะเพราะฉะนั้นขอให้ยึดตัวนี้เป็นหลักแล้วกลับมาสู่ธรรมชาติกันนี่แน่ครับอย่าลืมบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเป้าหมายของเราแล้วก็วางเอาไว้ในการที่จะทำงานต่อไปส่วนคำว่าปรัชญาชีวิตเนี่ยตัวนั้นก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติอันนั้นทางวิทยุก็สามารถรักษาผู้คนผ่านเสียงผ่านโทรศัพท์นั่นก็คือสิ่งที่นั้นต่อไปก็ผมจะรู้เห็นว่าจะต้องไปทำรายการในรูปแบบที่มันค่อนข้างจะโอเวอร์เวอร์แน่ๆอยู่แล้วเพราะผมจะรู้ว่าผมมีอะไรอยู่ในสิ่งผมมีที่จะให้ผู้คนผ่านหน้าจอจะเป็นกระแสหลักทีวีหลักของบ้านเมืองเราจะพยายามใช้ตัวไปทำงานตรงนั้นให้มันเกิดประโยชน์กับประชาชนทั่วไปแบบฟรีๆเนี่ยฟรีทีวีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องให้กันไอ้สิ่งเหล่านี้ถือเป็นหน้าที่โดยเฉพาะเลยนะครับเอาละก็ถือโอกาสมาเล่าในจุดนี้ให้ฟังเมืองที่ถือว่าประสบความสำเร็จมากสลายเมฆหยุดหิมะเมื่อไม่มีเมฆจ้ะไม่มีเมฆเห็นดวงดาวตลอดหิมะมันจะเอาที่ไหนมาตกทีเนี่ยแต่มันก็เป็นต้นเหตุหิมะมันมาจากเมฆเมฆมาจากอะไรทีเนี่ย
ไอ้ส่วนที่เคยจดจำฝนมาจากเมฆเมฆมาเจอไอ้น้ำอะไรต่างเป็นฝนตกลงมาเนี่ยพอแล้วนะครับเรื่องนั้นไม่ใช่แล้วนะครับลุงหงองเนี่ยเป็นคนเขียนหนังสือพวกนี้เอาไว้ที่จะหักล้างที่มันลงความรู้เก่าๆที่มันผ่านมาแน่ๆนะยืนยันว่าลุงหงองจะคนเขียนหนังสือพวกนี้ในเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะแต่เขียนแน่นอนนะครับเรื่องทั้งโดยเพิ่งยิ่งจิตที่รู้อยู่ตัวเองในรูปแบบของพุทธปรัชญาหรือว่าปัญญาพระพุทธเจ้าให้กับชาวโลกนั้นจะเอามาใช้กันค่อนข้างจะเยอะมากนะครับนะต่อไปอนาคตบอกให้ทราบนะเรื่องศาสนาเนี่ยมันกลายเป็นจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะฉะนั้นคนรุ่นต่อไปก็จะมาถ้าเป็นศาสนาก็เป็นศาสนากลางนะครับคนทั้งโลกเลยครับถ้าเป็นศาสนาศาสนากลางศาสนาของมนุษยชาติกันแล้วกันนะหรือแม้แต่ไอน์สไตน์ก็บอกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งจักรวาลนะครับก็แปลว่าจักรวาลนี้ศาสนาพุทธนั่นนะครับเป็นศาสนาที่เข้าถึงได้จับต้องได้ในส่วนที่เป็นตัวตนเป็นปัจจตังโดยแท้นะครับทำไมผมถึงโยงใส่ไอน์สไตน์จังนะครับสุดท้ายในการสลายเมฆหยุดฝนทำให้ฝนตกสามารถฝนสลายหิมะผมก็ใช้อธิบายของหลักไอน์สไตน์ประการ E = MC ยกกำลัง2นั่นนะครับแต่ผมรู้ไอน์สไตน์ทำไม่ได้นักวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้เขาทำไม่ได้ทั้งหมดมีอยู่4เวอร์ชันนะ4บริบทนะก็ไปติดตามมาครับอย่างถึงจุดหนึ่งทำไมถึงบอกว่าสมการ E + MC ยกกำลัง2นี่เป็นสมการดวงโลกเพราะมันพิสูจน์การกระทำมันทำไม่ได้นะก็แค่นั้นเองผมก็อธิบายผ่านสมการเขานั่นนะครับแต่ผมทำได้จริงๆนะมันก็มาต่างกันตรงนี้แหละครับผมจึงใช้คำว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ก็ฝากกันไว้นะครับองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ต่อไปเรื่องของลุงอ๋อยต้องนั่งเขียนหนังสือกันสิเพราะฉะนั้นการที่จะมารักษาผู้คนให้เหมือนที่เคยผ่านมาต้องบอกตามตรงนะว่าอย่าเหนี่ยวรั้งผมเลยครับท่านที่เคยติดตามมาแล้วผมก็ไม่เคยปฏิเสธใครสักคนนึงนะฮะจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตคนเฒ่าชราแก่ชราตัวเนื้อตัวเหม็นอะไรต่างๆนะผมก็เคยรังเกียจสักนิดเดียวนะฮะสังเกตนะแอคทิวิตี้ของผมก็ถ่ายทำให้ดูอยู่แล้วนะครับไม่ใช่มาเสแสร้งแกล้งทำนิดเดียวก็ไม่เคยมีมันทำด้วยใจเกินร้อยจริงๆนะมือไม่ต้องใช้ถุงอะไรต่างๆมาสวมเลยเพราะว่าผมรู้ไม่ยอมรับเด็ดขาดคำว่าเชื้อโรคนะครับคำว่าเชื้อโรคเนี่ยผมไม่ยอมรับเด็ดขาดนะ 100% เกิดอาหารนะครับมีแต่สัตว์โลกตัวเล็กต้องพึ่งสัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่ก็ต้องเข้าใจสัตว์ตัวเล็กเพราะฉะนั้นอย่าทำลายกันนะครับรู้จักกับลุงหอก็ฝากไว้มากหนึ่งอย่าด่าห้ามด่าสองห้ามฆ่าสามห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกว่าเรารู้จักลุงหอนี่คือบรมศีลนะครับมีไม่กี่คำนะฮะจะเป็นศีล227อะไรต่าง311อะไรต่างก็ว่ามาอยู่ตรงนี้เองครับคนเราไม่ด่าไม่ฆ่าไม่ถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกว่าเราเขาจะมันจะไปเคาะกันไปตีไปทำไมนะไม่มีนี่คือการสร้างปัจเจกบุคคลให้เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์โลกเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ผมถึงบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21งั้นศตวรรษนี้เนี่ยเป็นศตวรรษที่เรื่องราวคนที่ไม่รู้จักกายใจจิตหรือสมบูรณ์บริบูรณ์จะเป็นบุคคลที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดนะแจ้งเพื่อกรุณาทราบถ้าผู้ใดก็ตามที่ไม่รู้จักกายใจจิตจะเป็นการแยกหรือความสัมพันธ์ของกันและกันนะครับถ้าไม่รู้จักไม่สัมพันธ์ไม่ได้ก็จะเป็นบุคคลที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดกันแล้วกันพยายามติดตามเอาครับลุงหอกก็มีแล้วก็ใส่ใน YouTube บ้านเราหรือทีวีเป็นหัวใจของการทำงานของคณะทำงานของเรานะฮะมีทั้งหมด4-5คนนะครับที่ตอนทางความจริงที่มันผ่านมาก็สงสารแต่คนเดินตามบอกตามตรงเลยครับแล้วก็ทุกเทอาสาสมัครกันทุกคนพอเวลาได้รับ มอบหมายหน้าที่ในระดับที่ไหนเขาก็ทำงานได้อย่างเต็มประตูหมายถึงว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะครับก็ยินดีแล้วถือว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นพูดจานะวันนี้สถานนี้ก็ถือว่าเป็นการสรุปโดยรวมฉบับย่อๆกี่ปีแล้วที่ทำมาเนี่ยไม่รู้ตั้งแต่รู้เรื่องนี้ตั้งวันที่1มกราคมปี37จะมัน23ปีเต็มๆไปแล้วนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ดูสิครับว่าประสบการณ์ตรงแค่ไหนจะเป็นทางโลกจะเป็นทางธรรมจะเป็นเรื่องราวของสมาธิจะแบบเวอร์ชั่นไหนก็สามารถที่จะอธิบายได้หมดทุกๆมิติโดยการผสมผสานแบบบูรณาการกันนะครับไม่แยกเป็นสัดส่วนเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ก
ก็รวมพุทธศาสนาพุทธศาสตร์ได้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์แน่ๆคือวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาธรรมชาติมันถูกวิทยาศาสตร์ทำลายจิตศาสตร์ก็ต้องมาปกป้องคุ้มครองหรือว่าป้องกันไม่ให้ถูกทำลายต่อไปหรือมันก็คงจะยากนะถึงจะยากก็ต้องทำเพราะมันเป็นหน้าที่โอเคไหมครับแต่ที่เนี่ย ก็ยืนยันนะต่อไปก็คงจะไปทำให้ฝนตกกลางทะเลทรายในรูปแบบไม่ใช่เป็นธรรมดาแล้วครับทีนี้สลายหิมะได้แน่นอนทำให้ฝนตกได้แน่นอนนะแล้วก็สลายเป็นฝนได้แน่นอนก็เหลือแต่เมริเคนทีนี้กับไต้ฝุ่นทอร์นาโดนะฮะถ้าจะเหลือนะครับก็คือตรงนั้นเองนะครับนอกนั้นก็ผ่านมาหมดเรียบร้อยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบแน่นอนอนาคตก็คือเรื่องของเฮอริเคนนะบอกให้ทราบไว้นะครับว่าศักยภาพส่วนตัวสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดพายุรุนแรงได้ไหมเป็นคำถามครับเป็นคำถามมันก็คงจะไม่เหนือบ่ากว่าแรงนะครับในการที่จะปฏิบัติการสิ่งเหล่านี้เพราะว่าผมจะรู้กลไกของธรรมชาติรู้กลไกที่ธรรมชาติเป็นทำงานผสมผสานกันแบบเป็นแบบองคาพยพในรูปแบบของอัตโนมัตินะครับก็พยายามเล่าให้ฟังนะฮะส่วนทางด้านในใจเนี่ยเรื่องของเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็อยากจะบรรยายให้กับนักบวชทั้งหมดฟังนะฮะว่า เรื่องการจินไตยมันมีบันทึกในพระธรรมปิฎกแต่ไม่เคยมีใครมาพูดมาจาว่ามันคืออะไรกันแน่นะฮะคงจะต้องเสนองานนี้ให้กับทางด้านฝ่ายศาสนา ขออธิบายความตรงนี้ดูซิว่าท่านจะเห็นเป็นยังไงนะครับก็อยากจะอธิบายมันจะได้สืบสานกันไปได้มิฉะนั้นมันก็จะเกิดช่องว่างกันนะครับจะเกิดช่องว่างเพราะไหนๆผมก็พยายามบอกว่า ลุงหงเนี่ยเป็นลูกชาวนาเต็มขั้นนะฮะไม่ใช่พูดแต่ปากนะทำนาทุกเม็ดนะให้รู้ไว้ทำแต่ไถนะครับทำไหนทำไถฝึกควายเข้าตาไถสารพัดไถทั้งดำทั้งเกี่ยวหมดแล้วฮะทำกันแบบลงมือจริงๆเป็นการปฏิบัติที่แท้นะฮะถ้าวิทยาศาสตร์ก็ทดลองทดอะไรต่างสารพัดรูปแบบนี่ก็คือเรื่องของชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจนะครับอันที่สองคือสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังก็คือมาบอกนะครับมีแล้วจึงทำให้เห็นให้ดูให้รู้ให้เห็นมีแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองนั้นมาถึงวันนี้ลุงหมอบอกว่าไม่เสียของแน่นอนพระองค์กับใครโปรดรับทราบอะไรตรงนี้นะครับพูดแล้วมันจะทุกทีจะเดินตันไหมผมจะรู้ว่ามันคืออะไรพวกทุกท่านที่ได้สนับสนุนทางตรงและทางอ้อมผมมาเรียนรู้สิครับคำว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันใช้กันมาตลอดคำพูดนี้ฉะนั้นใครก็ตามที่มีความรู้สึกนึกคิดแบ่งชั้นบรรณาอยู่นะครับโดยพ้องยิ่งผู้ปกครองที่มีอำนาจวาสนาตรวจกลับคั้วคิดใหม่ได้แล้วครับมิฉะนั้นเราถูกธรรมชาติลงโทษแน่ๆนะครับกฎธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมนะครับกฎแห่งกรรมกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับทุกคนเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเจอแน่นอนผมบอกให้เจอแน่ๆด้วยครับคอยดูกันแล้วกันท่านที่อยู่หน้าจอทุกโลกครับบุคคลที่มีอำนาจวาสนาได้คอยดูจะร่วงเหมือนกันมะม่วงถูกพายุพัดกันแล้วร่วงหล่นกันตับเลยครับนะมันรู้จะเป็นใครกันบ้างผมไม่ทราบนะครับก็ถือโอกาสพูดจาแบบกว้างๆเอาไว้นะครับขอให้ท่านได้เป็น
คนดีสูงชั่วแล้วก็สังคมอย่าเปรียบกันนะสังคมมาเปรียบกันจะเกินไปผมก็จะ14ปีแล้วก็ดูอะไรต่างมาเยอะเหมือนกันไม่อยากจะไม่เคยขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามต้องขออภัยท่านที่ช่วยให้จบด้วยครับผมไม่มีอะไรที่จะมาขวางนี่สภาพชาวบ้านผมพยายามพูดจังเรื่องของสภาพสภาวะแล้วก็ภาวะขอให้เก็บคำถามคำนี้ไว้ในใจให้ได้นะครับพวกผมจะรู้สามคำนี้อย่างโฉมขึ้นในส่วนตัวของผมนะครับเมื่อรู้แล้วก็ทำในทางที่ไม่มีใครรู้ใครเห็นมันก็ทำมาตลอดไม่ต้องบอกใครแต่เวลาทำให้กับผู้ก็รู้นั้นมันก็เท่านี้เท่าที่รู้นี่ครับถึงเวลาแขกไว้ทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญงดงามใดๆที่ท่านส่งเสริมผมก็ให้จะเป็นข้าวหนึ่งเม็ดจะเป็นน้ำหนึ่งแก้วหนึ่งขวดจะเป็นปัจจัยทั้งตรงทั้งอ้อมจะผ่านมือจะผ่านซองจะผ่านบัญชีธนาคารก็ยินดีน้อมรับผมเองผมได้ทำงานในสิ่งนี้มันเกิดประโยชน์ตลอดเพราะว่าตั้งใจไว้สูงมากในปุ่นนี้ชีวิตยังหลงเหลืออยู่ผมยังหลงใจชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ผมจะรู้ตัวนะครับไม่น้อยกว่า120 5 26 7 27ปีครับชีวิตผมเหลืออีก126 27ปีเพราะฉะนั้นน่าจะ100ปีก็คือ1ศตวรรษเนาะก็คงจะคนทั้งโลกนะคงจะรู้นะเพราะว่ามันสื่อสารไปแล้วนี่มันโอ้โหกว้างไกลมากเกิดต้องขอบคุณเทคโนโลยีเขาด้วยนะครับขอบคุณมากที่ทำให้คนคนหนึ่งที่หน่วยเล็กสุดผมใช้คำว่าตัวผมเองจะมีขนาดเล็กเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสนะเมื่อเวลาเปรียบเทียบโลกใบนี้เล็กนิดเดียวเนี่ยแต่มันมีผลกันมากมายมหาศาลคำพูดอย่างนี้ไม่เพียงคนในโลกนี้หรอกครับมีลูกหงอกคนเดียวที่พูดกันมาตลอดอีกอันนึงคือเกิดพร้อมกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายพร้อมกับโลกใบนี้เกิดพร้อมกันเลยจะรู้ตัวเกิดพร้อมกันมาอยู่ในโลกใบนี้มันอยู่ในบทคำสอนของพุทธศาสนาคือ31ภพภูมินั่นเองครับสิ่งนั้นก็ต้องพระเจ้าถือว่าแน่มากสุดยอดในความแน่นะครับนะส่วนหลักทางคำสอนของปฏิสุบานมันเกินโลกนะครับตรงนั้นมันเกินโลกหรือเกินนะครับมันเป็นเอกภพไปแล้วนะตรงนั้นนะครับบอกทราบไว้ปฏิสุบานนั่นคือเป็นหัวข้อธรรมในดับเอกภพนะครับจะบอกให้ทราบนะครับกฎพระไตรลักษณ์เกิดมาตั้งแต่นู่นนะครับบิ๊กแบงนู่นนะครับบอกให้ทราบนะนั่นคือกฎปฏิลักษณ์ออกมาจากที่นู่นนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่จดจำแต่ตัวหนังสือตัวภาษาต่อไปนี้ต้องเข้าให้ใจเข้าถึงให้ได้ถ้าอยากเข้าใจเข้าถึงก็พยายามติดตามดูงอกบ้านเราทีวีเนี่ยครับมันอยู่ในนั้นตั้งเยอะแยะตั้ง 7-8,000 คลิปนะครับไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยเลยนะครับคนนึงที่ทำงานไม่ถึง3ปีเต็มนะครับเราเป็นผู้บริจิตครับมันทำมาได้ขนาดนั้นไม่ใช่ธรรมดาหรอกครับคนคนหนึ่งก็มันเป็นนะนะยืนยันว่าไม่ใช่ธรรมดาก็แล้วกันมีผลงานตรงนี้เพราะฉะนั้นคนบ้านเราเนี่ยลดละเลื่อนครับการละเล่นต่างๆนานะครับเดี๋ยวมึงจะไปกินไม่ได้นะครับร้องรำนำเพลงมันไปไม่ไปแล้วครับเอาเรื่องของวิชาความรู้ประกอบอาชีพให้ได้ทุกๆคนนะแต่มากจะน้อยค่อยแรงต้องทำมันจะไปกินบันเทิงได้ไงนะบ้านเมืองเราได้ส่งเสริมแต่บันเทิงกันแอร์ก็บันเทิงทั้งปีไม่รู้มันคิดยังไงนะเรื่องพวกนี้การที่จะสร้างสรรค์ออกมาให้เป็นสิ่งประดิษฐ์คิดคนมาแข่งขันกันทุกหมู่บ้านไม่ได้ยังไงกันนะแต่แล้วก็สุดทำออกมาสิครับไม่ใช่เฮโรสารพาแต่วันอะไรต่างๆนะการละเล่นต่างๆก็ต้องพยายามลดลงไปบ้านเมืองเราเนี่ยละเล่นอยู่ถึง 80% เนี่ยบอกทราบไป 20% นี่ถือว่าน้อยนิดเดียวเป็นการละเล่นเป็นการบันเทิงถึง20ให้ถึง 80% หน้าจอทีวีกระแสหลักกระแสร้อนต่างๆสารพัดทุกวันนี้ขอได้โปรดได้พิจารณานะครับสำหรับบุคคลที่มีสติปัญญาพอที่จะสร้างบุคลากรทัศนคติของผู้คนเนี่ย
อย่ามัวแต่พูดมากมายจนเกินไปนะทำแล้วก็ให้มันชัดๆหน่อยครับนะพอแล้วนะครับในการที่จะหาคำว่า profit คือมีแต่กำไรสารพัดกำไรนั่นครับพอแล้วนะครับในส่วนการที่จะยังไงก็ต้องให้คนที่เขามีทำงานนะครับแน่นอนการที่จะให้สวัสดิการเบื้องต้นต้องดึงมาแล้วนะครับต่อไปให้กัน3ปีก็พอไม่ใช่เอาจนกระทั่งจนตายคนที่ไม่ทำอะไรแต่คนพิการต้องให้เขานะครับพิการคนเท่าชราแก่ชราจริงๆเนี่ยต้องให้เขาจริงๆเรื่องนี้คนที่ยังเป็นหนุ่มเป็นแน่นปีเรี่ยวแรงแข็งขันทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดอยู่ตรงนี้เนี่ยอย่างนั้นให้ไม่ได้ให้ชาติจะร่มจมนะครับงั้นคนที่เขาเสียภาษีเขาก็เห็นไหมครับเนี่ยพอเวลายงไปเชิงพวกนี้มันก็จะเป็นการวิจารณ์ผมเองผมไม่อยากจะทำงานวิจารณ์นะผมทำมาเยอะแล้วทางวิทยุนะวิพากษ์วิจารณ์วิจวกยุคสมัยนั้นนะรู้จักบ้านเราแท็กซี่บ้านเราไหมครับถ้ารู้จักไม่ใช่ธรรมดานะรู้ผมเนี่ยเป็นคนที่พาผู้คนทำงานในรูปแบบที่ไม่รู้ไอ้สถานีอะไรร้อยสองไหนใช่ป่ะเดี๋ยวนะฮะได้จะกลายเป็นเอามาพูดจาในลักษณะที่จะเอาบุญคุณผมบอกว่านั่นคือทำให้ประโยชน์กับทางด้านสังคมกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับแท็กซี่บ้านเรานะครับนั่นนะครับผมนี่คือผู้นำนะครับในยุคสมัยนั้นหมายเลข0นะครับผมเซตตัวเป็นหมายเลข0เป็นศูนย์กลางของผู้ขับรถยุคสมัยโอ้โหเป็นยุคสมัยต่อสู้กับทางความป่าเถื่อนของข้างทางอะไรกันสำหรับคนที่นั่งอยู่อะไรก็เจอแต่ป่าเถื่อนกันมากมายกายกองผมก็กอบกู้ทั้งหน่วยชักการก็พยายามหาวิธีช่วยนะก็เป็นเนื้อเป็นหนังมาถึงทุกวิทุกวันเนี่ยครับอีกอย่างหนึ่งแท็กซี่มิเตอร์อะไรต่างที่ยุคออกมายุคสมัยนั้นนะครับอย่าไปโทษความนะก็จะกลายเป็นเอาสิ่งนั้นก็มาเป็นมาตรฐานในการที่จะความจริงผลงานในการที่ทำให้กับสังคมหน่อยเพราะว่าผมทำเยอะนะทำมาเยอะในรูปแบบที่มันระดับชาติระดับใดๆก็ทำมาเนี่ยถึงบอกว่าทำดีต้องให้เด่นแล้วเป็นรางวัลก็ไม่เคยมีรางวัลที่ว่าแต่รางวัลคือรางวัลในใจเราเนี่ยครับเป็นรางวัลที่มันค่อนข้างจะภาคภูมิใจรางวัลทางใจเนี่ยและอย่างภาคภูมิพูดใจเมื่อไหร่เราก็ไม่เคยไม่เขินพวกนี้นะครับแต่เรื่องอย่างนี้ผมถึงอยากจะให้เกิดมีกฎหมายในเรื่องของความสามารถของผู้คนของความสามารถพิเศษนี่ครับนะฮะเอาคนต่างชาติเข้ามาประเทศชาติเนี่ยเอาสมองมาเนี่ยครับก็มีการตรวจวัดครับมีการเทสครับความสามารถพิเศษเรื่องอะไรมึงทำเข็มเก่งใช่ไหมอ่ะมึงทำเข็มไปเลยใช่ไหมครับมึงทำตะปูเก่งใช่ไหมเออทำอะไรได้ก็ให้มันชัดๆไปเลยล้อเล่นไม่ได้นะครับยุคสมัยต่อไปนี้มันแข่งขันสูงเหลือเกินนะครับอีกอย่างจะพากันตกงานกันสารพัดตกงานแล้วนะครับเรื่องนี้มันต้องปรับใหม่ผู้นำผู้มีอำนาจมันต้องเป็นไม่ได้มันนี่จะเป็นที่ปรึกษาให้มันยากนะไม่เอาสตังค์สักบาทเดียวได้อ่ะมันจะยากนะนะใช่ป่ะจะให้ลงมือทำเนี่ยแมวอยู่แล้วลงมือทำจะปรึกษาจริงๆอยากจะนั่งหัวโต๊ะในการที่จะวินิจฉัยต่างๆมันจะง่ายคนทะเลาะกันสองข้างเอาอยู่ทุกรายแหละบอกให้ก็ได้มันจะเรื่องอะไรก็ตามทีจะเคาะเองเรื่องหัวโต๊ะเนี่ยนะจะบอกทราบไว้นะครับนี่คือลุงหอกทำเรื่องนี้มาตลอดก็แล้วกันนะทำงานไม่เคยทั้งโลกยืนยันว่าไม่เคยผิดพลาดนะครับยกเว้นขับรถชนก็หนึ่งครั้งเกือบตกคูลงคลองมาหนึ่งครั้งอะไรกันในระหว่างที่ทำอยู่ในกลางปรีนั้นก็เกือบตกเหวเขาสามุกอะไรกันก็รอดมาได้ครับถ้ามันเป็นประสบการณ์ตรงโอเคครับก็ถือโอกาสเท้าความหลังให้ฟังบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวกลายว่าลุงหอกนะโหมันสุดยอดความกิ๊กก๊อกเลยใช่ดูไม่ออกรู้จักภาคีลูกหอกทองไหมรู้จักมีแต่นางสาวรจนาเท่านั้นจะรู้ว่าไอ้เงาะมันมีอะไรมันคือใครกันแน่ให้มันรู้สมองไผเป็นไผจบข่าวครับ Thank you very much ครับ
คก็เดี๋ยวผมดับเฟซแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาติดตามกันใหม่โอเคนะครับ